วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคอร์ดง่ายๆ4คอร์ดนะครับที่ใครมาเริ่มเล่นก็เล่นได้เลยครับแล้วก็เล่นเพลงแนวๆได้หลายเพลงอยู่ครับคอร์ดที่1ครับนิ้วชี้นะครับกดไปที่สายล่างสุดช่องที่2คอร์ดที่2ครับนิ้วชี้ทาบไปหมดเลยของช่องที่2ถ้าไม่ไหวเอานิ้วกลางช่วยด้วยฮะช่วยกันทาบข้างหลังเรามีนิ้วโป้งใช่ไหมครับเราก็บีบไว้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะใช้นิ้วชี้เฉยๆก็ได้เราเอาแรงอย่างนี้เหมือนเรากำลังทำอย่างนี้อยู่นะครับแต่เราไปทำบนนี้ก็ไม่ต้องใช้นิ้วโป้งเหนื่อยมากหรือจะจับก็ได้มีหลายวิธีครับแล้วก็คอร์ดที่3นะฮะง่ายที่สุดไม่จับอะไรเลยครับคอร์ดที่4 3เส้นล่างรวมกันทั้งหมด4คอร์ดเป็นงี้ครับมาดูกันครับว่ามันเล่นเพลงอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณอ๋อมาช่วยร้องเพลงให้หน่อยครับอ้าวคุณอ๋อครับผมมาเลยครับเข้ามาจับนิดนึงจับหมดเลยไม่จับอะไรเลยจับ3เส้นจับนิดนึงจับหมดเลยไม่จับอะไรเลยจับ3เส้นเอ้าร้องเพลงนะนั่นก็ดูฝนโอเคไปฮู้ฮู้โอเคเอาใจคนยุคก่อนมากครับเรื่องมหัศจรรย์คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราสามสี่ลา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 โอเคขอบคุณครับคุณหมอนี่ครับคอร์ดที่1นะครับคอร์ดที่2คอร์ดที่3คอร์ดที่4แค่นี้ครับก็สามารถเล่นเพลงเท่ๆแนวๆได้หลายเพลงอยู่นะครับก็ยังไงลองหัดกันดูครับ